รู้วันโอนแล้วเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนพิการสวัสดีครับวันนี้สำนักข่าวของเรามีข่าวสารสำคัญมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าวันไหนตอบชัดๆจากปลัดพม.สำหรับเงินเยียวยา 3,000 บาทที่กลุ่มเปราะบางรอคอยด้วยความหวังภายหลังจากเมื่อวันที่10มิถุนายนที่มีข่าวว่าจะโอนเงินนั้นสุดท้ายก็ไร้วี่แววล่าสุดนางสาวสราญญพัฒน์อนุมัติราชกิจรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งนางสาวสราญญพัฒน์กล่าวว่ากรณีที่มีข่าวแจ้งว่าทางพม.จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับกลุ่มเปราะบางในวันที่10มิถุนายนนั้นเป็นเพียงข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงสรุปแล้วเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะเข้าวันไหนเมื่อถามว่าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะเข้าวันไหนนั้นนางสาวสราญญพัฒน์รองปลัดพม.ให้คำตอบว่าอย่างเร็วที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถโอนเงินให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางได้ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้และจะเป็นเงินของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนรวมเป็นเงิน 2,000 บาทส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดการโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางถึงมีความล่าช้านางสาวสราญญพัฒน์รองปลัดพม.ให้คำตอบในเรื่องนี้ว่าด้วยเหตุที่มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางต้องผ่านคณะกรรมการกันกองการใช้จ่ายเงินกู้และต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงทำให้ไม่สามารถโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางได้ทันทีเงื่อนไขอื่นๆสำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนางสาวสราญญพัฒน์รองปลัดพม.กล่าวกับทีมข่าวว่าขณะที่ล่าสุดกลุ่มเปราะบางมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาทมีจำนวน 7-8 ล้านคนซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่ได้รับเงินจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันและไม่ได้เป็นเกษตรกรและยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากเงินที่จะนำมาใช้จ่ายกลุ่มเปราะบางคนละ 3,000 บาทนั้นเป็นเงินที่มาจากพ.ร.ก.เงินกู้เหมือนกันกับมาตรการอื่นๆดังนั้นจึงไม่สามารถจ่ายซ้ำซ้อนกันได้อย่างไรก็ดีกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะยังคงได้รับเงินเหมือนเดิมดังนั้นหากท่านได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นจำนวน600บาททุกเดือนอยู่แล้วเดือนมิถุนายนหากจ่ายเงินเยียวยาได้ทันท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาเข้าไปบวกด้วยรวมเป็นเงิน 2,600 บาทซึ่งเป็นการจ่ายควบรวมกัน2เดือนและในเดือนกรกฎาคมท่านก็จะได้รับเงินเยียวยา 1,600 บาทซึ่งเป็นเงินเยียวยา 1,000 บาทบวกด้วย600บาทจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กและหากท่านได้รับเบี้ยคนพิการเป็นจำนวนเงิน800บาททุกเดือนอยู่แล้วเดือนมิถุนายนหากจ่ายเงินเยียวยาได้ทันท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาบวกเข้าไปด้วยเป็นจำนวนควบกัน2เดือนรวมเป็น 2,800 บาทและเดือนกรกฎาคมท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาบวกด้วยเงินพิการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,800 บาทและหากท่านได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นจำนวนเงิน600บาทถึง 1,000 บาททุกเดือนอยู่แล้วเดือนมิถุนายนหากจ่ายเงินเยียวยาได้ทันท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาบวกเข้าไปด้วยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600 ถึง 3,000 บาทและเดือนกรกฎาคมท่านก็จะได้รับเงิน 1,600 ถึง 2,000 บาทขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปต่อไปจากช่องเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ